สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยมีตัวจุนคอมบูชามาแนะนำเพื่อนๆนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าตัวจุนคอมบูชานี่คืออะไรนะคะอาจจะรู้จักคอมบูชาแต่ไม่รู้จักจุนคอมบูชานะคะจุนคอมบูชาเขาก็คือตัวคอมบูชาชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาเลี้ยงด้วยน้ำผึ้งแล้วก็ชาเขียวนะคะโดยปกติคอมบูชาทั่วไปเราจะใช้ชาดำแล้วก็น้ำตาลถูกไหมคะตรงนี้เราจะใช้น้ำผึ้งและชาเขียวรสชาติที่ได้ก็จะมีความละมุนความหอมปุ้ยว่าอร่อยกว่านะคะในส่วนตัวคือปุ้ยชอบแล้วก็ในการหมักครั้งแรกเนี่ยก็สามารถเอาไปดื่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาหมักเป็นรอบที่2เพื่อทำให้รสชาติดีขึ้นมาแต่ว่าถ้าใครจะเอาไปหมักเป็นรอบที่2ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะเอาไปผสมโซดาดื่มหรือว่าเอาไปใส่ผลไม้ก็ตามชอบเลยแล้วกันนะคะเอาละค่ะมาดูว่าเราจะต้องใช้อะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างใช้ที่ปริมาณที่เท่าไหร่นะคะปุ้ยลงไว้ที่ใต้คลิปให้เพื่อนๆแล้วนะคะใครที่อยากได้สูตรไปก็ลองไปทำดูแล้วกันนะคะเอาละค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวสโกบี้นะคะต้องไปหามาก่อนนะคะตัวนี้นะคะปุ้ยก็ได้มาจากตุกที่ช้อปปี้นะคะซื้อมานะคะแล้วก็เลี้ยงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะสโกบี้ที่ได้ก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนชาเขียวนะคะให้เพื่อนๆเลือกชาเขียวเกรดพรีเมียมถ้าหาออร์แกนิกได้ให้ใช้แบบออร์แกนิกนะคะส่วนน้ำผึ้งนะคะให้ใช้เป็นน้ำผึ้งแท้ 100% เท่านั้นนะคะหรือว่าใครมีน้ำผึ้งป่าก็ใช้แทนได้เลยค่ะดีด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชั่งชาเขียวก่อนนะปุ้ยใช้ที่ปริมาณ10กรัมจากนั้นปุ้ยจะเอาไปลงที่กาชงชานะคะสำหรับใครที่ไม่มีกาชงชาก็ให้เอาไปต้มนะคะเอาไปแช่ในน้ำร้อนนะคะทิ้งไว้ 5-6 นาทีหรือตามคำแนะนำจากที่ผู้ผลิตใบชาแนะนำนะคะเพราะว่าใบชาแต่ละตัวก็ผลิตไม่เหมือนกันแล้วก็วิธีการต้มอาจจะแตกต่างกันออกไปอย่างนิดนึงนะคะส่วนตัวนี้ปุ้ยทิ้งไว้อยู่ที่6นาทีนะคะพอได้น้ำชาแล้วเนี่ยปุ้ยก็จะนำมาเทลงไปในภาชนะที่มีค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำการผสมน้ำชาที่ร้อนๆของเราเนี่ยกับน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าที่ปุ้ยใช้อยู่ที่500 ml นะคะหรือ500กรัมนะเพื่อนๆก็ลองชั่งดูนะคะจากนั้นนะคะก็ให้คนทุกอย่างนะคะให้เข้ากันนะคะก็คือเหมือนช่วยเขาให้เขาระบายความร้อนนะคะก็ไม่ให้เขาร้อนมากถึงจะทำการเติมน้ำผึ้งลงไปนะคะพอเราเทน้ำผึ้งลงไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ทำการคนนะคะให้น้ำผึ้งแล้วก็ในส่วนของน้ำชาของเราเนี่ยผสมละลายรวมกันนะคะน้ำที่ได้นี่ก็ยังอุ่นอยู่นะคะเพราะว่ามันก็ยังมีส่วนของน้ำร้อนผสมอยู่ด้วยนะคะจริงๆแล้วเราไม่สมควรที่จะเทน้ำผึ้งลงไปในน้ำร้อนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพวกจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่ดีบางตัวที่อยู่ในน้ำผึ้งเนี่ยเขาก็จะโดนทำลายถ้าเราทำให้เขาร้อนเกินไปนะคะเอาละค่ะมาดูตัวสโกบี้ของเรานะคะสโกบี้ของเราเดี๋ยวปุ้ยจะแยกออกมาให้ดูนะคะว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงนะคะสีของเขาเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่าสโกบี้เนี่ยมันจะมีทั้งสีอ่อนและสีเข้มนะคะความหนาความบางเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าปุ้ยรอบที่แล้วปุ้ยทำการตัดสโกบี้ลงไปให้มันพอดีกับขวดนะคะแล้วตัวที่เห็นอยู่นี่คือที่เป็นสีอ่อนๆสีขาวๆเนี่ยคือสโกบี้ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะสโกบี้ที่เกิดมาใหม่เนี่ยปกติแล้วสีเขาก็จะอ่อนกว่าสีที่โดนหมักเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าอยู่แล้วนะคะความแอคทีฟของสโกบี้ที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็จะทำงานได้ดีนะคะตัวที่สโกบี้ที่เก่าแล้วเนี่ยหรือว่าที่ใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับคนแก่เนาะเวลาเราทำงานไปเรื่อยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราหมักไปสัก 2-3 ครั้งหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะย้ายเข้าไปไว้ที่สโกบี้โฮเทลหรือว่าเราอาจจะเริ่มแจกจ่ายไปให้กับเพื่อนๆก็ได้เช่นกันนะคะ
เอาละค่ะทีนี้พอเราเทสโกบี้ลงไปในขวดแล้วเราก็จะทำการเทน้ำชาที่เราผสมไว้นะคะที่มีอุณหภูมิห้องนะคะเย็นสนิทแล้วนะคะถึงจะเทลงไปในขวดที่มีสโกบี้อยู่เพราะว่าถ้าเราเทที่ร้อนๆลงไปเนี่ยรับรองได้ว่าตัวสโกบี้ของเราเนี่ยจะโดนความร้อนทำลายเหมือนกันนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆปิดฝาเลยให้แค่พอป้องกันแมลงหรือมดหรืออะไรที่จะลงไปในขวดของเราหรือไม่งั้นก็หาผ้าขาวบางนะคะมาปิดนะคะแล้วก็รัดด้วยหนังยางไว้นะคะกันมดกันแมลงกันสิ่งที่สกปรกจะตกลงไปนะคะแต่ว่าสามารถให้อากาศผ่านเข้าไปได้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นสัก7-14 วันนะคะเพื่อนๆก็ลองชิมดูแล้วกันระหว่างนี้ว่าชอบรสชาติหรือยังถ้ายังไม่ชอบก็แค่หมักต่อไปนะคะส่วนวิธีการชิมนะคะก็ให้เพื่อนๆไปหาหลอดที่สะอาดมานะคะแล้วก็ใช้หลอดนี่แหละจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ดึงเอาส่วนของตัวหัวเชื้อเนี่ยมาลองชิมดูนะคะถ้าชอบแล้วก็สามารถเอาไปผสมเป็นเครื่องดื่มอย่างอื่นได้เลยหรือว่าจะดื่มลงไปเลยก็ได้นะคะปริมาณการดื่มแต่ละวันนะคะก็แนะนำว่าไม่ควรเกิน300 มล. นะคะตัวปุ้ยๆดื่มอยู่ที่ประมาณ100-200 มล. ต่อวันนะคะก็วันไหนร้อนมากก็จะทำเป็นเครื่องดื่มโซดานะคะก็เติมโซดาเติมมะนาวลงไปดื่มแล้วก็สดชื่นดีค่ะถ้ายังไงเพื่อนๆไปลองทำดื่มดูนะคะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ